สวัสดีค่ะวันนี้พี่ติ๊งจะพาทุกคนนะคะมาชมบ้านหลังใหม่ของพี่ติ๊งนะคะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะอยู่ที่รังสิตคลอง4ค่ะหมู่บ้านสินทรัพย์หลังนี้นะทุกคนเป็นทาวน์เฮาส์หลังมุมริมถนนซึ่งบอกเลยว่าหลังจากที่พี่ติ๊งได้บ้านหลังนี้นะพี่ติ๊งก็จินตนาการเรียบร้อยเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้พี่ติ๊งจะเสกมันเป็นบ้านที่สวยที่สุดในหมู่บ้านและมีความต่างจากทุกหลังโดยสิ้นเชิงซึ่งดิฉันจะพาทุกคนมาชมกันค่ะว่าบ้านหลังนี้นะพี่ติ๊งได้เริ่มทำไปประมาณ 30% แล้วพี่ติ๊งอ่ะเริ่มจากอะไรบ้างและจะทำยังไงให้บ้านหลังนี้ไม่เหมือนหลังใดในหมู่บ้านนี้ไปพี่พาไปชมกันไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากหน้าบ้านกันเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบความเป็นจั่วเดิมนะคะหลังอื่นก็จะมีความเป็นจั่วทุกหลังเลยทุกคนซึ่งพี่บอกเลยว่าถ้าเราต้องการจะทำบ้านให้มันเป็นสไตล์โมเดิร์นเนี่ยเราจะต้องไม่มีจั่วใดๆแล้วนะคะหลังนี้ก็คือจัดการตัดจั่วทิ้งหมดเลยค่ะหน้าบ้านนะสังเกตได้ซึ่งพอหลังจะตัดจั่วเสร็จนะมีลูกบ้านเดินมาบอกเออไม่มีจั่วมันก็สวยดีนะเห็นไหมได้เข้าแล้วใช่ไหมคะเริ่มจะเอาจั่วออกหมดเลยค่ะแล้วเราก็จัดการทาสีหลังคาใหม่หมดทุกคนนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นโมเดิร์นทันทีนะสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือนะเอาบริเวณด้านหน้าออกเลยค่ะเพราะด้านหน้าบ้านนี้นะคะทรงบ้านเดิมเขาจะต้องมีเชอร่าในการตกแต่งซึ่งสไตล์เชอร่าเนี่ยมันเป็นเมื่อสมัยสัก15ปีบวกๆสมัยก่อนฮิตมากเลยแต่ตอนนี้มันไม่ฮิตแล้วคุณพี่ก็จัดการเลาะเชอร่าทิ้งออกหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการสกิมนะคะแล้วก็ใช้เรื่องของสีเอามาตัดให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นตอนนี้ฉันก็เอาออกหมดแล้วนะคะและสิ่งที่คุณจะต้องเห็นอันนี้ขัดใจมากเลยก็คืออีกระถางค่ะด้านหน้าพี่บอกเลยนะว่าหลังเนี้ยมันแอบมีกระถางทั้งหน้าและก็ข้างบ้านซึ่งอีกระถางนี้แหละมันเป็นบ่อเกิดของการทำให้น้ำซึมเข้าแล้วก็มีความชื้นในผนังตัวบ้านนั้นสิ่งนี้แหละคุณพี่เอาออกนะคะแต่ว่าบริเวณตรงนี้มันเอาออกแล้วมันทำให้ต้นทุนคอสมันค่อนข้างสูงสำหรับหน้าบ้านเดี๋ยวพี่จะทำการโมดิฟายใหม่นะคะไม่ให้น้ำเข้าเลยแต่ว่าบริเวณที่มันเป็นกระถางด้านข้างอะค่ะให้รื้อทิ้งเอาไปหมดแล้วนะคะไม่มีเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำให้บ้านดูมินิมอลดูเรียบแต่ดูดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เราตั้งใจทำนะคะบ้านหลังนี้นะพี่บอกเลยว่าคอนเซ็ปต์ของมันหลักๆเลยนะคะก็คือการทุบเปิดปิดอันนี้เดี๋ยวเปิดแล้วเดี๋ยวจะปิดอันนี้ก็เปิดจากที่ปิดก็จะเปิดอันนี้นะคะมันเป็นคอนเซ็ปต์ของการปรับฟังก์ชันในการใช้ชีวิตในตัวบ้านนะเพราะว่าบ้านรุ่นใหม่ๆสมัยเนี้ยเขาก็จะมีการนึกถึงเรื่องของแสงให้เข้าบ้านแต่ว่าอันนี้มันคือบ้านเก่าค่ะรุ่น10กว่าปีซึ่งสมัยก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะคะงั้นถ้าเราเอาบ้านมารีโนเวทขายแล้วเราจะขายสําหรับคนยุครุ่นใหม่แล้วก็ยุคนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องนึกถึงปัจจัยเหล่านี้นะคะดังนั้นพี่ติงก็จัดการเลยค่ะผนังฝั่งนี้นะคะในส่วนของลิฟวิ่งรูมใหญ่พี่ติงก็เปิดค่ะแต่เปิดธรรมดาไม่ได้ฉันต้องเปิดยาวขนาดนี้ค่ะเพื่อต้องการให้แสงที่อยู่บริเวณด้านข้างของบ้านเข้ามาสู่ตัวบ้านแหมเจ๋งป่ะอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าหลังจากนี้แล้ววิวอินมันจะมาแบบรับกันขนาดไหนนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูโรงรถเล็กๆค่ะที่เข้าบ้านซึ่งเอาตรงๆนะห่วงจุ้ยบ้านอ่ะมันไม่ควรมีแล้วพี่ก็มองว่าอีประตูเนี้ยเอาตรงๆนะใครที่ซื้อบ้านรุ่น10กว่าปีอ่ะมันไม่มีใครได้เคยใช้ประตูบานนี้แน่นอนนะคะฉันจะออกเสร็จแล้วก็ปิดประตูนี้ไปเลยค่ะแล้วก็เล่นในเรื่องของสีแทนเพื่อทำให้บ้านสวยงามมากยิ่งขึ้นปะเราไปเดินเข้าช่องนี้ก่อนที่มันจะถูกปิดค่ะบริเวณห้องส่วนของลิฟวิ่งรูมนะคะตรงนี้คือเวลาที่ตอนแรกแบบเลยค่ะมันไม่ได้มีการปิดช่องหน้าต่างด้านนี้นะแต่ว่ามันมีวันหนึ่งที่ติงเข้ามาบ้านหลังนี้ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามซึ่งพิษแดดค่ะมันเข้ามาตรงนี้เยอะมากแล้วบริเวณตรงนี้มันเป็นลิฟวิ่งรูมไงพอมันเป็นลิฟวิ่งรูมแล้วมันไม่สามารถจะนั่งแล้วก็ชิลเอาท์บริเวณในบ้านได้เลยก็พี่ก็เลยคิดว่าโอเคฉันปิดตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมคะพอปิดแล้วปุ๊บแล้วไปเปิดช่องแสงเล็กๆพอมันก็ทําให้จริงๆแล้วแค่นี้ค่ะว่าพอไหมเฮ้ยพี่ว่ามันพอนะแล้วสมัยก่อนทุกคนด้วยความที่มันมีหน้าต่างอยู่ช่องเนี้ยเธอคิดดูว่าถ้าเราเอาโซฟามาวางอ่ะมันจะยังไงมันมีหน้าต่างโบ๋ๆอยู่ข้างหลังพี่ว่ามันไม่โอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเราปิดช่องเนี้ยแล้วเราเอาหน้าต่างมาโซฟามาวางชุดเนี้ยแล้วเราสามารถตกแต่งข้างหลังได้อีกเอากรอบลูกอะไรใดมาใส่หรือแบบตัดสีหรือแบบผนังตกแต่งมันก็จะทําให้ผนังฝั่งเนี้ยมันเป็นจุดที่สามารถเป็นจุดขายให้กับบ้านหลังนี้ได้เห็นไหม
ถ้าเธอนึกตามฉันแล้วเธอจะนึกภาพออกตามพี่นี่คือปัจจัยสำคัญมากๆนะคะของการมีไอเดียในการที่จะทำบ้านรีโนเวทเพื่อขายค่ะประตูด้านหน้านะคะจริงๆมันเป็นขนาดไซซิ่งเดิมนะพี่ก็ไม่ได้ติดนะอันนี้ก็คือว่าเราก็รื้อของเก่าออกซึ่งมันเป็นประตูไม้รุ่นเก่าๆมันไม่สวยแล้วล่ะเราก็จะใส่เป็นอะลูแต่เดี๋ยวเรามาเลือกกันอีกทีค่ะว่าจะเป็นอะลูสีดำหรือจะเป็นอะลูสีขาวนะคะซึ่งบริเวณช่องนี้ใช้ไซซิ่งเดิมเราจะไม่มีการปรับนะคะแต่จะมีในเรื่องของการออกแบบลายของอลูมิเนียมนะคะเพื่อให้มันดูทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าหลังเนี้ยที่วางธีมไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นมินิมอลและโมเดิร์นค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะในคลิปถัดไปว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็ดูนี่แหละค่ะช่างชุดนี้เป็นชุดที่2นะคะเขาเรียกว่าชุดทำลายล้างนะชุดนี้จริงๆแล้วชุดทำลายล้างนี้ต้องมีเทคนิคนะคือถ้าได้ช่างชุดทำลายล้างไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่างานที่มันเป็นงานสวยต่อไปในอนาคตอันใกล้ๆนี้ก็จะไม่สวยงั้นชุดทำลายล้างก็ต้องมีเช่นกันนะคะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่พี่ติ๊งขัดใจพอสมควรนะคะเพราะว่ามันจะมีเสาที่เป็นข้อชาร์ปอยู่ซึ่งมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็มีบริเวณนี้นะคะที่เป็นเสาของตัวบ้านอยู่จุดนี้เดี๋ยวพี่ติ๊งจะทำผนังตกแต่งนะคะเบิ้ลมานะคะแต่ว่าถ้าจะทำมาใหญ่เท่ากับตรงนี้มันจะทำให้เสียพื้นที่ของตัวบ้านไปเยอะก็เลยอาจจะทำมาแค่ปิดเสาต้นนู้นนะคะดึงมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูมุมอีกทีนะคะว่าจุดนี้เราจะตัดสีหรือว่าเราจะทำเป็นผนังตกแต่งหรือเราจะใส่ตู้นะคะมุมนี้ก็สามารถทำให้เป็นมุมไฮไลท์ได้บางมุมของตัวบ้านทุกคนบางทีเนี่ยจุดด้อยเราสามารถจะสร้างให้มันกลายเป็นจุดเด่นของบ้านได้โดยถ้าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วสามารถเอาทริคแบบนี้เอาไปปรับใช้ได้นะคะกับบ้านของตัวเองเนาะต่อไปก็จะเป็นส่วนของมุมที่เป็นโต๊ะทานข้าวบริเวณหลังบ้านซึ่งบ้านหลังนี้มันเป็นหลังมุมและมันเป็นมุมริมถนนซึ่งมีบริเวณตัวบ้านกับกำแพงอะค่ะไม่ใหญ่มากงั้นการที่คนเราอยากได้หลังมุมพี่ติ๊งพี่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็อยากได้ความเป็นสวนนะอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยากได้ความชิลเอาท์ซึ่งจริงแล้วโดยสเปซของตัวบ้านนะคะมันไม่สามารถทำได้อันนี้บอกก่อนนะไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเราจะพยายามแล้วก็ปรับองศาของบ้านให้มันทำได้มันทำได้ทุกคนให้พี่ติ๊งก็คิดจินตนาการต่อเลยค่ะดังนั้นเราจัดการตรงนี้เลยค่ะบริเวณนี้คือโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วเราก็เลยขยายหน้าต่างค่ะหลังบ้านให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นกระจกบานใหญ่ๆแล้วพี่ก็จะจัดการทำสวนหินคือคิดแล้วว่าเราจะทำสวนหินคิวเอาหลังบ้านข้างบ้านทำไม่ได้ใช่ไหมฉันมาจัดการหลังบ้านเลยค่ะงั้นเวลาเรานั่งทานข้าวนะเราก็จะเห็นบริเวณพื้นที่สวนสวยๆอยู่หลังบ้านนะคะอันนี้เป็นไอเดียอีกไอเดียนึงนะหน้าต่างใหญ่ขนาดนี้มันสามารถทำให้แสงเข้าบ้านได้ด้วยงั้นทำให้บ้านเรามีโปร่งขึ้นค่ะนอกจากการทุบการขยายการปิดอะไรของตัวบ้านหลังนี้แล้วนะคะอีกปัญหาใหญ่ๆเลยของบ้านแล้วก็ตอนที่ช่างโทรมาบอกพี่บอกว่าเอ้ยติ๊งฉันว่านะบ้านหลังเนี้ยเอาตรงๆนะมึงต้องเอาห้องน้ำออกเฮ้ยตอนแรกก็ตกใจเฮ้ยกูต้องเอาห้องน้ำออกชิวหรืออะไรเงี้ยนี่ค่ะพอทุกคนมาเห็นนะเห็นไปกับพี่นะพื้นที่ตรงนี้มันมีขนาดอยู่ประมาณ3เมตรคูณ3เมตรประมาณ9ตารางเมตรเดิมเนี่ยมันมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ทุกคนพอเพื่อนพี่บอกมันก็จริงด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมติมันมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันใช้อะไรไม่ได้เลยพอมันใช้อะไรไม่ได้เลยเราก็เลยคุยกันว่าถ้าเราเอาห้องน้ำตรงนี้ออกไปบริเวณตรงนี้คุณจะได้พื้นที่ประมาณ9ตารางเมตรซึ่งสามารถที่จะทำเป็นคิทเช่นใหญ่ๆในบ้านได้เลยเห็นไหมทุกคนพอเราทุบออกเสร็จปุ๊บเราจะเห็นแปลนบ้านเลยค่ะว่าเราสามารถทำคิทเช่นใหญ่ๆได้จริงๆงั้นตรงนี้นะคะพี่ติ๊งก็จะจัดการทำคิทเช่นเป็นแบบเป็นบาร์นะคะตัว L ใหญ่ๆแล้วก็มีไอแลนด์อยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นมุมที่สามารถจะทำให้บ้านหลังนี้แตกต่างจากบ้านหลังอื่นในหมู่บ้านนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วถามต่อว่าพี่แล้วทำห้องน้ำข้างล่างออกไปแล้วไปไว้ไหนอะนู่นเลยค่ะพื้นที่สเปซยังเพียงพอพี่ก็จัดการเอาห้องน้ำไปอยู่หลังบ้านซึ่งมีคนถามว่าเฮ้ยพี่บ้านอะมันจะซุดป่ะพี่เอาห้องน้ำไปไว้หลังบ้านเธอตามมาดูกันนี่เธอดูนะวิธีการดูพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าบ้านหลังนี้อายุบ้านมากกว่า15ปีเธอดูนะว่ามันมีโครงไหนซุดไหมไม่มีมาดูกันเลยไม่มีแม้กระทั่งรอยแยกรอยแตกใดๆอาจจะมีแบบเนี้ยเขาเทพื้นเอาไว้ให้เอียงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นแค่บริเวณครัวข้างหลังแบบโปร่งๆอะค่ะเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเทพื้นให้เอียงเพื่อให้น้ำมันมีแนวสโลปแต่พื้นที่โดยรวมค่ะไม่มีการแยกการซุบใดๆงั้นพื้นที่ตรงนี้พี่ติ๊งบอกเลยนะถึงจะมาทำห้องน้ำนะคะบริเวณหลังบ้านไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นส่วนหนักใดๆนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องงานซุบนะคะสำหรับพี่นะพี่มองแบบนี้เลยนะพี่ว่ามันไม่สุดแน่นอนงั้นก็สามารถที่จะขยายในส่วนของครัวมาอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งใหญ่นะเนี่ยน่าจะเป็นไซซิ่งเดิมจากในตัวบ้านแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เพราะมันกลายเป็น2เมตรคูณ2เมตรซึ่งเป็นขนาดห้องน้ำประมาณ4ตารางเมตรอันนี้ไซซิ่งปกติมากนะคะเห็นไหม
บริเวณนี้นะเธอห้องน้ำเสร็จฉันจะมาสวนหินตอนแรกนะก็จะมีการแบบวางเป็นกระเบื้องแบบว่าลายหินองค์หินอ่อนใดๆเพื่อดิฉันเบรกค่ะบอกว่ามึงอย่าเลยตรงนี้เราจัดการทำเป็นสวนหินดีกว่าเพื่อจะให้ลูกค้าได้แบบว่ามาอยู่บ้านแล้วมีมุมแบบอาจจะปาร์ตี้เล็กๆแล้วก็สามารถแบบอาจจะแบบดูดดื่มกับธรรมชาติได้นะจ๊ะก็คือมุมนี้ก็เขาก็เลยออกโอเคออกแบบกันมาว่าตรงนี้เราจะเป็นสวนหินแล้วเดี๋ยวเราจะจัดการเปิดหลังคาออกค่ะเหล็กตัวนี้ฉันจะตัดขายค่ะขายได้หลายตังค์แล้วเนี่ยได้หลายพันเลยจ้ะก็เดี๋ยวตัดขายไปเลยค่ะมุมนี้ก็จะให้มันเป็นแบบให้ลมเข้าบ้านนะแล้วก็จะแบบให้มันมีความโปร่งมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับหลังนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเดินรอบบ้านค่ะออกไปหน้าบ้านได้ซึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูก่อนนะจ๊ะอ่ะบริเวณข้างบ้านเนี่ยทุกคนที่กำลังคิดอยู่ค่ะระหว่างใส่กระถางติดกับตัวบ้านนะคะมีพื้นที่เขียวๆกระถางเล็กๆติดกับตัวบ้านหรือดิฉันจะทำพื้นที่เดินข้างบ้านดีอันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมกัน EP ถัดไปว่าพี่จะเนรมิตพื้นที่ด้านข้างบ้านให้สวยมินิมอลแล้วก็มีสไตล์ยังไงค่ะไปรอชมกันต่อเลยจ้ะเดี๋ยวพี่ดิ้งจะพาขึ้นไปดูชั้น2นะจ๊ะแต่ก่อนที่จะขึ้นไปดูชั้น2ฉันจะให้เธอดูว่าบันไดอันนี้คือมันคือน้องโบเดี๋ยวพี่ติ๊งจะเสกให้กลายเป็นน้องโมนะจ๊ะโบแล้วมาโมได้นะจ๊ะอันนี้ก็คือถ้าใครเอาไว้นี่แสดงถึงความโบราณของบ้านมากดิฉันก็จะไม่เอานะจ๊ะรุ่นนี้คือรุ่นดึกดำบรรพ์แล้วของบันไดก็จะไม่เห็นอีกแล้วในคลิปถัดไปนะจ๊ะแต่ตอนนี้ให้ดูเอาไว้ก่อนนะบริเวณชั้น2นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็มี1ห้องน้ำที่อยู่ตรงกลางแต่1ห้องน้ำนี้จะเป็นห้องน้ำที่สามารถเป็นแบบ connecting room เข้ากับห้อง master bedroom ได้อันนี้ก็เป็นจุดดีซึ่งสมัยก่อนหมู่บ้านนี้มันน่าจะทำเป็นหมู่บ้านแรกๆเลยนะสมัยก่อนที่พี่ติ๊งขายเมื่อสมัย 14-15 ปีที่เนี้ยรู้สึกแบบ amazing เฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยห้องน้ำเปิดประตูแบบนี้สมัยก่อนคือดูไฮโซมากนะแต่ปัจจุบันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอ่ะเหลือบมาเห็นค่ะหลังนี้พี่สั่งให้งานไฟนะคะกรีดผนังนะแล้วก็ฝังท่อใหม่เดินสายใหม่หมดทุกคนเพราะว่า มันเป็นสายไฟรุ่นตีกิ๊บอะทุกคนบ้านเราจะทำสวยขนาดไหนโมเดิร์นขนาดไหนดีขนาดไหนเธอแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้มันอาจจะทำให้พี่รู้สึกว่ามันลดมูลค่าในสิ่งที่เราทำลงไปได้นะคะงั้นเวลาเราจะทำบ้านที่มูลค่าขนาดนี้เราไม่ควรทำอะไรให้มันมีที่ติหรือให้ลูกค้าที่มาดูบ้านแล้วรู้สึกว่ามีติ่งของความรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาซื้อบ้านกับเราในราคาสูงขนาดนี้ค่ะไปเดี๋ยวพี่ติ๊งพาไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะมาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันทุกคนนะชั้นบนทั้งหมดคุณพี่จะปูด้วยพื้นกระเบื้องคลิปล็อก SPC นะคะลายไม้แน่นอนค่ะแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยมีขนาดที่เป็นขนาดใหญ่นะหน้ากว้าง6เมตรอยู่ด้านหน้าอ๋ออันนี้ใส่ไฟอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่หมดนะเพราะว่าฝ้าเนี้ยตอนแรกอะช่างพี่มันก็แอบจะใช้แล้วอยู่ๆเธอเจ้าที่ทางคงจะบอกว่ากูไม่อยากให้มีฝ้าชั้นบนของเก่ามันเลยพังถล่มลงมาเลยค่ะเรียบร้อยดิฉันก็เลยต้องทําฝ้าใหม่หมดพร้อมทั้งเดินสายไฟใหม่หมดทั้งหลังค่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางมาเข้าฝันบอกแน่นอนนะเรื่องนี้อยู่ๆก็ฝ้าถล่มลงมาเลยจ้ะไม่หรอกมันถล่มมาเพราะว่ามันมีรอยอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องของน้ำฝนนู่นนี่นั่นลงมาช่วงนั้นฝนตกหนักอยู่มันก็เลยร่วงลงมาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะร่วงมาก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะคะห้องนี้นะพี่ติ๊งเปลี่ยนสเปซในส่วนของวางฟังก์ชันในเรื่องของห้องนอนแล้วก็ทิศทางของเตียงให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะปัญหาอย่างนึงของบ้านหลังนี้ก็คือที่ไม่ค่อยชอบนะคะก็คือเรื่องของระดับพื้นกับระดับคานค่อนข้างเตี้ยสูงอยู่แค่ประมาณ2.50 เมตรโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะทาวน์เฮาส์ทั่วไปที่โปร่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ2.70 เมตรถึง 2.80 เมตรซึ่งเราสามารถเล่นลูกเล่นในส่วนของระดับฝ้าได้แต่หลังเนี้ยมันไม่สามารถทำได้เพราะมันติดคานทุกคนดูนะแล้วคานมันไม่ได้มีแค่คานเดียวดูมันถี่ยิบมากเลยซึ่งไม่สามารถที่จะทำในเรื่องของไฟหรือไฟซ่อนใดๆได้เลยนะคะโอเคไม่เป็นไรด้วยความมินิมอลค่ะก็ทำมันเรียบไปเลยเดี๋ยวเรามาเล่นในส่วนของไฟไลติ้งเอานะคะส่วนนี้พี่ติงก็เซตอัพเอาไว้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมที่ให้ลูกค้าเนี่ยหัวนอนหันไปทางทิศนี้นะคะเพราะว่ามุมต่างๆของบ้านไม่สามารถที่จะวางหัวนอนได้ทางอื่นเลยบางคนพี่ไม่รู้พี่เดาๆว่าเขาอาจจะเอาหัวนอนไปฝั่งนี้หรือเปล่าแต่มีคนเคยบอกกับพี่ว่าไม่ควรเอาหัวนอนเอาไปไว้ในตำแหน่งที่มีความโล่งอะค่ะไม่ดีงั้นพี่ติงก็จัดเอามาไว้ให้ตรงนี้นะคะหน้าต่างช่องนี้พี่ติงจะขยายใหม่นะให้กว้างขึ้น
นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้รับแสงมากขึ้นกว่าเดิมนะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการขยายเพิ่มนี่ที่พี่เคยบอกนะก่อนหน้านี้พี่ติ๊งบอกไปแล้วว่าการที่เรามีกระถางต้นไม้เนี่ยอยู่บริเวณด้านนอกค่ะมันจะมีผลทำให้เห็นไหมผนังมันมีความชื้นกระถางไงมีต้นไม้มีดินแล้วก็ระบายออกไม่ได้มันก็สะสมค่ะแล้วมันก็จะเห็นแบบนี้ซึ่งจริงๆตอนนี้มันร้อนไงมันก็เลยแห้งแต่ช่วงที่ฝนตกก่อนหน้านี้ค่ะคือชื้นหมดเลยนะแล้วบ้านหลังนี้มีปัญหาอันนี้ทั้งหลังเพราะว่าแบบของบ้านหลังนี้ทั้งหมดเลยค่ะมันจะมีกระถางด้านหน้าและด้านข้างทั้งหมดงั้นดังนั้นหน้าบ้านก็ซึมด้านข้างก็คือมีรอยชื้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยทุกจุดเนี่ยก็คือเหตุผลว่าทำไมพี่จะต้องปิดในเรื่องของกระถางในแบบนี้เอาออกให้หมดเลยนะคะเพื่อเราลดปัญหานี้นะคะนี่ลองดูอันนี้ก็ใช่หมดเลยเนี่ยมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะทุกคนนี่จริงๆมันจะมีในส่วนของบัวหรืออะไรพี่จำไม่ได้แล้วข้างนอกจุดนี้เลยพี่ติ๊งสั่งให้ลูกน้องรื้อทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยค่ะคือเหตุผลนะคะมันเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งบางคนไม่รู้ว่าปัญหานี้มันมาจากปัญหาอะไรจริงๆปัญหาเนี้ยของการซึมผนังแล้วผนังชื้นเนี่ยเกิดรอยบวมขนาดเนี้ยค่ะเนี่ยมันมาจากส่วนที่ตกแต่งของโครงการที่ทําไว้ให้บ้านเหมือนจะสวยงามภายนอกแหละเธอแต่พอใช้ไปอยู่ๆไปเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหานี้รื้อทิ้งเลยค่ะหมดปัญหานะจุดนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันความชื้นมาจากอะไรแต่ก่อนช่องนี้คือหน้าต่างไซส์เดียวกันเลยค่ะแล้วก็มีกระถางอยู่ข้างนอกอยู่ใต้หน้าต่างนั่นแหละก่อให้เกิดความชื้นก็ดิฉันก็ปิดช่องนี้แล้วเอากระถางรื้อทิ้งไปหมดแล้วนะคะก็ไม่มีละงั้นปัญหานี้ก็จะจบไปค่ะยืนอยู่ประหนึ่งว่าไม่ร้อนเลยแต่ร้อนมากค่ะอ่ะมุมนี้นะคะเป็นมุมที่ต้องพูดให้ฟังเลยนะคะมุมนี้ก็คือด้านนอกเธอตอนนี้คือประมาณสักบ่ายโมงค่ะแดดร้อนมากมุมนี้ก็คือจะเป็นผนังตกแต่งซึ่งเป็นเชอร่าพี่ติ๊งให้เอาออกหมดเลยนะทุกคนเอาออกหมดเลยนะเพราะทุกหลังมันมีหมดเลยแต่มันโบราณแล้วมันน้องโบเราจะต้องไม่น้องโบคือเราน้องโบดังนั้นเราลือทิ้งอดหมดค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการขยายหน้าต่างใหม่ทุกคนให้มันกว้างขึ้นแล้วจัดการตัดสีบ้านหลังนี้ให้ดูโมเดิร์นขึ้นเนี่ยแค่นี้มันสามารถที่จะทำให้บ้านเราดูดีมีสไตล์แต่ที่สำคัญนะคะงบต้นทุนเราสูงขึ้นแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถามว่าพี่ยอมไหมพี่ยอมค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้บ้านสวยไปติ๊งมาเล่าให้ฟังต่อในส่วนของห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยพี่ติ๊งคิดแบบเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอยากได้อารมณ์แบบมินิมอลขาวๆไม้แบบดูสะอาดสะอ้านนั้นซึ่งนะคะห้องน้ำนี้ก็สามารถทำได้นะแต่ว่าเราจะมีการเปลี่ยนมุมนะคะของแต่ก่อนเนี่ยเดิมมันมีอ่างอาบน้ำอยู่ซึ่งโอ้โหรั่วบันไลอันนี้คือรั่วบันไลเอาออกหมดเลยค่ะไม่มีใครลงอ่างแล้วตอนนี้เอาออกหมดแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งของทุกคนดูนะแต่ก่อนเนี่ยจุดพวกก๊อกใดๆเขาจะอยู่มุมนี้พี่ก็จะเปลี่ยนมาอยู่มุมนี้หมดเลยอ่ะเปลี่ยนมาอยู่มุมนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีอ่างเอาอ่างออกเดี๋ยวคิดแบบใหม่นะคะฝ้าเดี๋ยวจะเจาะให้มันมีแสงธรรมชาติลงมาให้มันสวยเข้ามาแล้วสุขูห้องน้ำนี้แบบว้าวสวยเลยช่องนี้คือช่องที่เป็นระบายอากาศเดิมปิดทิ้งเลยค่ะเพราะอะไรรู้ปะเพราะถ้าสมมติว่าพี่ติ๊งย้ายในส่วนของฝักบัวใดๆมาอยู่มุมนี้แล้วถ้ามันมีฝักบัวอยู่ตรงนี้แล้วมันมาติดช่องนี้มันทำให้ห้องน้ำเราไม่สวยเลยแล้วเราไม่สามารถที่จะโชว์แผงฝั่งนี้ที่เป็นกระเบื้องลายสวยๆให้กลายเป็นจุดเด่นได้งั้นเรายอมปิดค่ะพอปิดเสร็จเดี๋ยวเราไปเปิดช่องระบายอากาศชั้นบนแทนนะคะก็ทำให้ห้องน้ำนี้สามารถระบายอากาศได้นี่คือวิธีการแก้ไขและวิธีการคิดนะคะงั้นก็ฝากด้วยสำหรับคนที่จะเอาไปเป็นไอเดียในการรีโนเวทบ้านตัวเองหรือจะเอาไปเป็นไอเดียในการรีโนเวทบ้านขายถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะสร้างมูลค่ากับทรัพย์สินที่คุณลงทุนอยู่พี่ติงก็แชร์ไอเดียนี้ไว้นะคะสามารถทำให้ลูกค้ามาดูแล้วรู้สึกว่ามันต่างจากหลังอื่นยังไงถ้าซื้อกับฉันนี่ค่ะสำหรับ2ห้องข้างหลังนี้นะคะก็มีขนาดเท่ากันทั้งหมดน้องตากล้องถามว่าพี่ติ๊งไม่ทำอะไรเลยเหรอไม่จำเป็นต้องทำเพราะสำหรับ2ห้องนี้พี่ติ๊งถือว่าบางทีคนที่เขามาอยู่บ้านเนี่ยเขาอาจจะต้องมีเขาเรียกอะไรฟังก์ชันในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันบางคนมีลูกคนนึง2คนบางทีเขาต้องมีห้องพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นขนาดที่อยู่ในขนาดที่กำลังดีแล้วก็ปกตินะคะงั้นพี่ก็จะมีแค่ในเรื่องของการเปลี่ยนวงกบประตูหน้าต่างใหม่นะคะให้มีลูกเล่นที่มันเหมือนกันกับตัวบ้านทั้งหมดของบ้านซึ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ยังดีอยู่แต่ว่าก็ที่ทำเพิ่มก็จะมีเรื่องฝ้าเรื่องสายไฟที่กรีดใหม่นะคะแล้วก็พื้นชั้นบนแล้วก็ปูใหม่หมดอยู่แล้วนะแต่พี่อาจจะมีถ้างบพี่เหลือพี่อาจจะทำมุมห้องนี้อาจจะเป็นห้องแบบอาจจะแต่งเอาไว้เป็นห้องนอนเล็กๆนะคะให้กับสำหรับลูกบ้าน
ทิ้งไว้อาจจะวางเฟอร์อันนี้เดี๋ยวอนาคตหรือไม่ก็มาติดตามกันนะคะว่าคลิปถัดๆไปของพี่สำหรับการอัปเดตบ้านหลังเนี้ยพี่จะเสก2ห้องเนี้ยให้มันมีรูปแบบยังไงแต่ตอนนี้เจ๊จำยังไม่รู้ตอนนี้ก็ขอวางไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะพี่ติ๊งวางตารางงานเอาไว้ว่าน่าจะเกือบสวยน่าจะประมาณสักวันที่15มกราคมนะแล้วถ่ายวันนี้ช่วงปลายเดือนธันวาคมเนาะก็ตีไปเลยอีกประมาณ15วันนะคะพี่ตั้งใจว่าหลังนี้จะต้องรีบให้เสร็จในอีกไม่เกิน 15-20 วันนี้นะคะแต่รับรองว่าทุกคนที่ติดตามพี่ติ๊งนะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือว่าช่อง Facebook TikTok ใดๆนะคะถ้าอยากจะอัปเดตบ้านหลังนี้พี่ติ๊งจะมีอัปเดตให้ตลอดเวลานะคะงั้นก็ฝากด้วยสำหรับ EP นี้เป็น EP เริ่มต้นสำหรับโปรเจกต์หมู่บ้านสินทรัพย์นี้นะคะอยากให้ทุกคนติดตามกันว่าบ้านหลังนี้พี่ติ๊งจะเสกแล้วก็เนรมิตให้น้องสวยขนาดไหนติดตามกันใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้พี่ติ๊งขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ